สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยรองเท้านักเรียนแคชช่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ศิลปินนักร้องที่มีผลงานให้เราได้เห็นกันแล้วมากมายทั้งผลงานเพลงและการแสดงซึ่งอีกหนึ่งความสามารถที่ติดตัวเขามาตั้งแต่เด็กๆนั่นก็คือศิลปะการป้องกันตัวอย่างมวยไทยครับและไม่นานมานี้ก็มีกระแสข่าวมาให้เราได้ยินกันว่าโตโน่เปิดค่ายมวยเป็นของตัวเองข้อมูลที่ได้ยินมานี้จะจริงเท็จแค่ไหนหรือว่าคุณโตโน่เปิดค่ายมวยเป็นรูปเป็นร่างแล้วขนาดไหนในวันนี้ครับคุณนันทิอริตาจะพาเราไปนอกรอบกับคุณโตโน่ถึงเรื่องนี้กันครับโอ้โหกำลังขมักขม้นกันเลยทีเดียววันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้เจอกันทั้งทีแล้วก็อยู่ที่นี่ด้วยค่ายมวยครับขอถามตรงๆเลยอย่างที่หลายๆคนสงสัยโตโน่กับค่ายมวยกับการเปิดค่ายมวยตอนนี้มันคือยังไงแต่เดิมตรงนี้คือค่ายมวยของครูเป็ดคือเจริญทองเกียรติบ้านช่องนะครับเป็นคนที่ให้ความรู้ผมด้วยทางด้านมวยนะครับแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนมวยที่นี่นะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยพอได้มาเจอครูเป็ดเนี่ยเราก็มีความฝันที่อยากจะทำยิมมวยที่เอาไว้ต่อยนะครับก็เลยร่วมหุ้นกันนะครับโดยมีครูเป็ดมีผมแล้วก็พี่ใหม่ไอ้น้ำนะครับทำมวยขึ้นมาเราก็ทั้งมวยเนี่ยมาเทรนแล้วก็ส่งต่อยตอนนี้เราก็เรียกได้เต็มปากเต็มคำว่าโตโน่เป็นเจ้าของค่ายมวยเรียกว่าเป็นหัวหน้าค่ายดีกว่าเป็นหัวหน้าค่ายที่มีการดูแลร่วมกันหลายๆคนใช่ครับคือว่าทำคนเดียวไม่ได้แน่แล้วอย่างนี้มีแรงบันดาลใจยังไงอย่างที่เราเคยรู้ว่าตั้งแต่โตโน่ประกวดเดอะสตาร์คุณพ่อเป็นนักมวยแล้วก็ตอนเด็กโตโน่ก็เคยต่อยมวยด้วยมันเกี่ยวกันไหมที่ทำให้เราวันนี้ยังอยากทำค่ายมวยอยู่เกี่ยวครับเกี่ยวเต็มๆเลยคือว่าเรามีความผูกพันแบบนั้นนะครับเราโตมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราเห็นภาพแบบนี้แล้วเราก็มีคุณพ่อเป็นตัวอย่างเราก็รู้สึกว่าในวันที่ไม่มีคุณพ่อแล้วอ่ะถ้ามีโอกาสที่อยากจะทำหรือว่าได้ทำอะไรเพื่อส่งเสริมในศิลปะของบ้านเรามันก็อยากจะทำแล้วผมก็โชคดีด้วยที่ได้เพื่อนดีที่เขาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับเราก็ไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งที่เมื่อก่อนตอนเด็กๆที่เราเคยมีคุณพ่อเป็นนักมวยตอนเด็กๆที่เราเคยต่อยมวยตามงานวัดตามอะไรเงี้ยเราจะได้เอามาใช้ในอาชีพนี้ซึ่งมันมีประโยชน์มากเลยในด้านการแสดงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคิวบู๊หรืออะไรเงี้ยที่มันแบบเรารู้สึกอยากจะขอบคุณอย่างผมจะไม่ได้ดูเฉพาะมวยในประเทศเราจะดูในต่างประเทศด้วยแอนตี้รู้ไหมว่านักมวยต่างประเทศนะเหมือนกับชีวิตนั้นเนี่ยแทบจะคือสุขสบายอะแต่ว่านักมวยบ้านเราเนี่ยยังลำบากอยู่แล้วส่วนใหญ่ที่เราโตมาอย่างนั้นเนี่ยเรารู้ว่าคนมาต่อยมวยมันเจ็บนะแต่บางคนเขาลำบากไม่อยากจะเป็นส่วนที่ช่วยเขาด้วยอะไรที่เราพอจะช่วยได้เราก็ควรจะช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเรียนหรือว่าในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ในการต่อยเราก็จะให้เขาหมดเลยเราไม่ได้แบ่งเอาไว้คือเรารู้สึกว่าหนึ่งนักมวยก็จะได้มีกำลังใจด้วยไม่ว่าจะต่อยแพ้หรือต่อยชนะมันก็คือกีฬาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้ส่งเสริมในสิ่งที่เรารักแล้วเราก็รู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ภูมิคนไทยควรจะภูมิใจมันคือสิ่งที่ต้นกำเนิดมันมาจากบ้านเราอะคนบ้านเราวัยรุ่นหรือคนประเทศบ้านเราเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสำหรับต่างประเทศแล้วเนี่ยมวยไทยคืออันดับหนึ่งนะครับมีค่ายก็ต้องมีชื่อแล้วชื่อค่ายมวยของโตโน่ชื่อว่าครับตอนนี้ที่ชื่อที่เอาไว้ต่อยนะครับคือตอพาคินคือโตโน่พาคินก็ใช้ตอพาคินตอนนี้ก็เลยอยากรู้ว่าผลิตผลของโตโน่ที่บอกว่ามีนักมวยเนี่ยตอนนี้มีนักมวยอยู่กี่คนแล้วคะก็ได้ผลิตผลจากครูเบี้ยวครับครูเบี้ยวช่วยปลูกต้นมะเฟืองก็เลยมี2ต้นครับมีมะเฟืองเล็กกับมะเฟืองน้อยยังไงบ้างผลงานเคยเอาไปต่อยแล้วด้วยล่าสุดก็เพิ่งไปต่อยที่เวทีมวยช่อง7มาครับเป็นไงคะผลเป็นไงบ้างชนะ1แพ้1ครับผมโอเคนะตอนนี้อยากจะเจอนักมวยของโตโน่ผลผลิตของโตโน่แล้วได้มะเฟืองเดี๋ยวพาไปดูการซ้อมว่าฟิตขนาดไหนแต่เห็นแล้วอย่าหลงรักนักมวยผมนะเพราะว่าผมคัดที่หน้าตาด้วยคือนักมวยผมต้องหน้าตาดีมะเฟืองเล็กกับมะเฟืองน้อยหลังจากที่เราได้เห็นลีลาแม่ไม้มวยไทยของนักมวยที่เป็นผลผลิตจากค่ายมวยของคุณโตโน่อย่างมะเฟืองเล็กต่อภาคินและมะเฟืองน้อยต่อภาคินกันไปแล้ว
แอนตี้จะพาคุณผู้ชมไปนอกรอบพูดคุยกับน้องๆ นักมวยรวมถึงผู้มีพระคุณทางด้านวงการหมัดมวยที่คอยช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในการมาเปิดค่ายมวยของคุณโตโน่กันค่ะและนี่ก็คือครูเป็ดแล้วก็ครูเบี้ยวนะคะซึ่งเป็นคนที่โตโน่บอกว่าเป็นผู้มีพระคุณด้วยนะคะใช่ครับเป็นคนทำให้ฝันของผมเป็นจริงนี่นะครูเป็ดครูเบี้ยวค่ะทำไมถึงนำเสนอน้องสองคนนี้ไปเจอมาได้ยังไงคะจริงๆแล้ว มวยสองคนนี้ก็คือมวยของเพื่อนผมก็เบี้ยวก็ผมโตโน่บอกว่าอยากทำเป็นมวยอาชีพแล้วผมก็ติดต่อเพื่อนให้ก็มาเสนอโตโน่โตโน่บอกโอเคบอกโตโน่เน้นหน้าตาบอกโอเคได้ไหมเพราะว่าครูเป็ดรู้ใจมากเน้นหน้าตานะคะใช่ผมก็พูดเล่นเป็นมุกครูก็เลยเป็นมุกเดี๋ยวไปเชื่อจริงมวยผมมีความสามารถนะเป็นไงคะตรงใจเราไหมสองคนนี้ตรงใจดีครับอย่างแรกเลยคือหน้าตาดีแล้วก็นิสัยดีด้วยเราก็ดีใจนะแล้วก็รู้สึกมีความสุขคือนอกจากเราจะได้นักมวยนะครับที่ตั้งใจซ้อมตั้งใจฝึกแล้วก็เป็นคนดีแล้วเนี่ยผมก็ยังได้รู้จักกับคนดีๆเยอะแยะเลยที่ทางวงการมวยทางครูเป็ดเนี่ยทำให้ผมได้รู้จักจริงๆมีหลายคนมากที่แบบเวลาเราเอามวยไปต่อยหรือว่าเราได้ไปดูมวยด้วยกันแล้วมีน้ำใจแล้วก็ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นคือวงการมวยน่ารักมากนะไม่ว่าจะเป็นใช่พี่สมรักพี่สามารถพี่เขาทรายอะไรเงี้ยเวลาที่เราได้ไปเจอเราก็รู้สึกว่าเออมันอบอุ่นแล้วก็รู้สึกคิดถึงพ่อนะทีนี้อยากรู้น้องสองคนนี้บ้างว่าแบบได้มาอยู่กับพี่โตโน่พี่โตโน่ดูแลเรายังไงบ้างก็ดูแลดีครับดูแลดีดูแลดีนี่ดูแลยังไงอ่ะเขาแบบอาบน้ำให้ถูหลังเฮ้ยมีไปนะคืออยู่พี่เขาแล้วเราสบายไหมสบายครับสบายมากคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยภาระหนักเลยจะอยู่ที่ครูเบี้ยวครับค่ะครูเบี้ยวเนี่ยเลี้ยงนักมวยมาตั้งแต่เด็กนะครับส่งให้เรียนแล้วก็สอนมวยคือปกติแล้วเวลาที่เทรนเนี่ยเราจะเทรนที่ภาคใต้นะครับพอจะต่อยที่กรุงเทพเนี่ยเรามาเจอกันเราก็จะไปเชียร์กันเป็นหมู่คณะนะครับแล้วก็คอยอัดฉีดคอยให้กำลังใจขึ้นไปถอดมงคลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพี่ใหม่ขึ้นไปถอดก็ให้ระวังหน่อยแล้วกันนะครับแต่ถ้าผมขึ้นไปถอดนี่มั่นใจได้เลยว่ามวยผมชนะแน่ก็เป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนด้วยนะอยู่พี่โตโน่สบายฝากด้วยนะฝากนักมวยผมด้วยมะเฟืองเล็กแล้วก็มะเฟืองน้อยคือว่าเขาตั้งใจมากๆนะครับแล้วก็ขยันซ้อมแบลดีนะครับยังไงก็รอติดตามผลงานของพวกเขาได้แบบเป็นเด็กดีใจรักในกีฬามวยจริงๆเป็นเหมือนที่โตโน่ตั้งใจไว้เลยเพราะว่าอยากจะสืบสานวัฒนธรรมไทยอยากได้ลายไม่ใช่นี่เดี๋ยวไปขอกันส่วนตัวนะคราวนี้แน่นอนเรื่องมวยเคลียร์แล้วว่าคุณเป็นเจ้าของค่ายมีนักมวยอยู่ในค่ายตัวเองครับผลงานในวงการบันเทิงนะคะตอนนี้ยังไงแฟนๆก็คิดถึงจะมีอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างหรือเปล่าก็มีละครครับกำลังเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าเป็นเรื่องอะไรแล้วก็มีซิทคอมลูกพี่ลูกน้องนะครับแล้วก็มีเพลงกำลังทำกันอยู่ชัดเจนนะคะว่าคนนี้เป็นคนโตโน่เนี่ยเป็นคนตั้งใจในการทำทุกสิ่งทุกอย่างทำออกมาจากใจจริงๆเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆทั้งนักมวยทั้งค่ายแล้วก็งานในวงการบันเทิงด้วยนะคะรอติดตามผลงานของเขาคนนี้กันได้ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณโตโน่มากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเบ็ดคุณเบี้ยวค่ะความคิดถึงมันครับใจทำให้ฉันถึงเธอหยุดใจไม่ไหวทำไม่ได้ทำไม่ได้ส่วนช่วงหน้าครับเราจะกลับมานอกรอบถึงความสนุกสนานของละครเรื่องน่ารักที่เราจะได้ชมกันในคืนนี้สักครู่เดียวครับนี่เมื่อไหร่แกจะพาพระไทยมาที่หัวซาวะเนี่ยแกรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันเข้ามารอแกอยู่ที่วังแล้วนะเว้ยฮะนี่แกรู้ไหมว่าเกิดพลาดนิดเดียวนะเว้ยฉันคงถูกรุมยิงเป้าโทษฐานหลอกลวงบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องปรับอากาศฮีเตอร์ชีสสแตนเลสครีนและในช่วงนี้ครับก่อนที่เราจะไปอัปเดตตัวอย่างความสนุกของละครเรื่องน่ารักในคืนนี้ในสัปดาห์หน้านะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ที่12พฤษภาคมรายการนอกรอบเปลี่ยนเวลาออกอากาศนะครับเป็นหลังละครภาคค่ำทางททบ5ซึ่งละครจะเลื่อนเวลาออกอากาศเร็วขึ้นเป็นเวลา2ทุ่ม10นาทีหลังข่าวภาคค่ำทางททบ5ครับอยากจะทำอะไรอย่างที่เคยคิดไว้แต่ทำไม่ได้ตั้งใจ
ในช่วงนี้เราจะไปนอกรอบถึงเรื่องที่น่ายินดีเรื่องนึงครับเมื่อซุปเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยอย่างพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตเป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลระดับโลกอย่างรางวัล World Music Award ประจำปี2014รางวัลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินนักร้องที่มีความสามารถจากทั่วทุกมุมโลกครับซึ่งผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนี้ล้วนเป็นศิลปินชื่อดังระดับโลกทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเจนนิเฟอร์โลเปสบิยอนเซ่จัสตินบีเบอร์เลดี้กาก้าอเดลซูเปอร์จูเนียร์และเกิร์ลเจเนอเรชั่นต่างก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงในรางวัลนี้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้พี่เบิร์ดธงชัยยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงถึง2สาขาด้วยกันครับนั่นคือสาขา World Best Male Artist และสาขา World Best Entertainerแฟนๆชาวไทยสามารถร่วมส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้พี่เบิร์ดธงชัยศิลปินไทยที่ติดโผเข้าชิงรางวัลด้วยการร่วมโหวตได้ที่ www.worldmusicawards.com ซึ่งงานประกาศผลรางวัล World Music Award ประจำปี2014จะจัดขึ้นในวันที่27พฤษภาคมนี้ที่เมืองมอนติคาร์โลประเทศโมนาโกอย่าลืมให้กำลังใจพี่เบิร์ดกันเยอะๆนะครับส่วนความสนุกของละครเรื่องน่ารักคืนนี้ตามไปรู้นะครับว่าจีจี้จะสามารถวางแผนให้พทัยยอมไปเมืองพมสากับเธอได้สำเร็จหรือไม่ถ้าหากว่างานนี้เกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมานะอย่างเช่นว่าคุณพทัยไม่มาคุณรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่แกจะพาพทัยมาที่พมสาวะเนี่ยแกรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันเข้ามารอแกอยู่ที่วังแล้วนะเว้ยฮะนี่แกรู้ไหมว่าเกิดพลาดนิดเดียวนะเว้ยฉันคงถูกลุงยิงเป้าโทษฐานหลอกลวงวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ